กว่า5เดือนของโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสะพานในการเชื่อมร้อยผู้คนในสังคมให้ตื่นตัวและลุกขึ้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องผืนป่าพบกับกิจกรรมสรุปผลโครงการเพื่อผู้พิทักษ์โครงการที่1ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันที่27กรกฎาคมคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเพื่อผู้พิทักษ์